คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานศบค.แถลงอย่างไรเรื่องคลายล็อกค่ะจำได้ใช่ไหมครับค่ะมาตรการผ่อนปลนให้มีผลกิจกรรมกิจการกลุ่มที่หนึ่งที่มีการคลายล็อกให้มีผลตั้งแต่วันที่3พฤษภาก็คือกิจการตลาดเมื่อพูดถึงตลาดก็ประกอบด้วยตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินและแผงลอยปรากฏว่าเช้าวันนี้วันนี้คือวันที่1พฤษภาคมค่ะ63ค่ะบุรีรัมย์เขาประกาศเปิดตลาดนัดคลองถมไม่รอศบค.ไม่รอที่3พูดง่ายๆศบค.เขาบอกว่าจะเริ่มดีเดย์วันที่3พฤษภาคมพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมปรากฏว่าวันนี้ตลาดคลองถมบุรีรัมย์เขาให้เปิดละค่ะเราจะไปกันที่คุณยุทธชัยพงพาณิชย์นะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธชัยฮะสวัสดีครับครับคุณยุทธชัยตลาดนัดคลองถมของบุรีรัมย์เปิดเช้าวันนี้ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าในส่วนของบุรีรัมย์เนี่ยแบ่งออกเป็น 2-3 ตลาดบางตลาดก็ยังปิดต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดเช่นถนนคนเดินเนี่ยที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนี่ยเราได้ประชุมแล้วเนี่ยเรายังมีมติที่ปิดต่อส่วนบางตลาดที่เขามีความพร้อมในเรื่องของแต่ละพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ไปตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วมีมาตรการเรื่องของมีฉากกั้นหรือมาตรการทางสาธารณสุขที่พร้อมเนี่ยก็ให้ทยอยเปิดได้ครับโอเคครับมีอยู่ 2-3 ตลาดตลาดถนนคนเดินเรายังปิดต่อตลาดคลองถมเราให้เปิดได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะครับผมตลาดที่3คือตลาดอะไรฮะที่เรายังปิดอยู่นะฮะไม่ฮะหลักๆก็จะเป็นทางถนนคนเดินที่ยังปิดต่อเนื่องครับเฉพาะถนนคนเดินยังไม่เปิดแต่ตลาดให้เปิดที่เขาแปลกใจนะคุณยุทธชัยเมื่อวานศบค.เขาเพิ่งแถลงเขาคลายล็อกในส่วนของตลาดนัดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาแต่ในแง่ของบุรีรัมย์รับประกาศเปิดตลาดนัดก่อนนะฮะตลาดคลองถมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยมันจะไม่สวนทางกันเหรอฮะเนี่ยยังแปลกใจอยู่เนี่ยต้องขออนุญาตอธิบายเนื่องด้วยผมก็เป็นคณะกรรมการของในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่บุรีรัมย์ทำเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะออฟไซด์หรือล้ำหน้าทางศบค.แต่ว่าเรามีการประชุมเกือบทุก3วันเกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าครับเรามองถึงความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักทีนี้เรามีการประชุมตั้งแต่วันที่ต้องบอกทั้งเดือนแล้ววันที่20เนี่ยในที่ประชุมเห็นชัดพร้อมกันว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าหลักเกณฑ์ของบุรีรัมย์นะฮะตอนนั้นศบค.ยังไม่ได้กำหนดยังไม่ได้ประกาศเนี่ยเราบอกว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าจะเปิดต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ตามที่มาตรการที่บุรีรัมย์กำหนดเช่นร้านอาหารคุณต้องการต้องมีการตั้งโต๊ะsocial distancing ต้องมีฉากกั้นบนโต๊ะอาหา รต้องมีฉากกันผู้คนที่มาใช้บริการรวมทั้งตลาดต่างๆต้องมีมาตรการกันคนให้มีระยะห่างเราทำก่อนแล้วเรามีมาตรการที่ว่าเผอิญว่าจังหวัดประชุมแล้วสรุปกันวันที่1พอหลังจากที่สรุปและประกาศไปแล้วเนี่ยศบค.เพิ่งจะมาประกาศว่าเป็นวันที่3แต่ถามว่าทางบุรีรัมย์ยินดีไหมเป็นวันที่3ก็ยินดีแต่เพียงแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยในเมื่อสื่อของบุรีรัมย์เนี่ยออกไปหมดแล้วครับเตรียมพร้อมไปหมดแล้วสื่อของบุรีรัมย์ออกไปหมดแล้วใช่แต่ว่าศบค.เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าทางศบค.เนี่ยสรุปย้อนหลังเราทำให้ตอนนี้คือมีความคลาดเคลื่อนแค่นั้นเองแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะออฟไซด์หรือล้ำหน้าศบค.ไม่ใช่ฮะทีนี้ที่เราทำกันต่อเนื่องมาตลอดโอเคอ๋อรู้ที่มาที่ไปเข้าใจได้แต่คราวนี้ส่วนกลางเขาจะเข้าใจด้วยหรือเปล่าก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ถามว่าผมเชื่อว่าทางหัวหน้าส่วนหลายคนก็หนักใจแต่ทีนี้การประกาศเนี่ยอย่างแรกเลยตลาดก็คงยังไม่พร้อมซะทีเดียวเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะเปิดเนี่ยคุณต้องไปตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้คิวที่โรงพยาบาลแน่นมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยไปตีห้าครับเสร็จเย็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะยังไม่พร้อมเช่นถึงบอกว่าแต่ละตลาดไม่เหมือนกันถนนคนเดินของผมเนี่ยพอมีมติแบบนี้ด้วยเงื่อนไขที่เราประกาศเนี่ยเขาบอกโอ้ถ้างั้นเขายังไม่พร้อมเดือนนี้เขาเดือนพฤษภาต่อใ
สบคประกาศว่าให้เปิดได้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอยังไม่เปิดละกันครับเรื่องตรวจโควิดนี่เฉพาะของที่บุรีรัมย์เลยใช่ไหมร้านค้าจะกลับมาเปิดได้จะขายของขายอาหารเนี่ยบังคับเลยว่าต้องตรวจโควิดไม่งั้นเราไม่ให้เปิดนี่คือเข้มของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะที่อื่นเขาไม่ได้บังคับแบบนี้ร้านอาหารเนี่ยก็ต้องมีฉากกั้นนะฮะซึ่งเป็นมาตรการที่บุรีรัมย์กำหนดอ๋อมาตรการบนโต๊ะใช่ใช่ครับโอ้ครับครับเราได้ทำต้นแบบไปแนะนำกับบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับว่าควรจะทำอย่างไรอะไรมีอยู่กี่แบบที่ทำได้อะไรประมาณนั้นถูกต้องไหมใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีนะฮะชาวบ้านบางครั้งเนี่ยเขาคิดเองก็คงจะมีข้อจำกัดเยอะเราทำต้นแบบไปให้เขาดูหลายๆแบบและให้เขาเลือกประยุกต์ปรับให้เข้ากับสภาพของเขามันก็จะช่วยเขาได้เยอะพอสมควรนะฮะใช่ใช่ครับทีนี้เขาไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มฮะใช่ใช่ใช่ทีนี้เจ้าของร้านอาหารนอกจากฉากกุ้งฉากกั้นนอกจากเว้นระยะ1 เมตรอะไรก็แล้วแต่ยังต้องไปตรวจโควิดด้วยหรือเปล่าฮะเจ้าของร้านถูกต้องใช่เจ้าของร้านอาหารบังคับไงกรณีเจ้าของร้านอาหารผู้ปรุงอาหารส่วนใหญ่ต้องไปหมดเลยเจ้าของร้านพ่อครัวแม่ครัวใช่เด็กเสิร์ฟด้วยเปล่าฮะเด็กเสิร์ฟถ้ามีได้สัมผัสอาหารเนี่ยเป็นมาตรการของสาธารณสุขก็ต้องให้ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟประจำเนี่ยเขาจะให้ไปตรวจครับเพราะต้องยกอาหารไงใช่ใช่ครับทีนี้ฟังมาว่าไอ้ค่าตรวจโควิดที่บุรีรัมย์เนี่ย500หัวละ500ใช่ไหมฮะ500บาทใช่ครับหัวละ500สมมุติร้านที่มี เด็กเสิร์ฟเยอะๆหน่อยมีทีมครัวเยอะๆหน่อยก็เจอหลายตังค์เหมือนกันนะตรงนี้ใช่ครับจ่ายกันเองใช่ไหมแต่ละคนต้องจ่ายรับผิดชอบเองใช่ไหมตรงนี้ทางนี้หรือเราดูแลรับผิดชอบกันเองใช่ครับโอเคร้านค้าต้องรับผิดชอบเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคลองถมนะครับถ้าจะเปิดก็ต้องไปตรวจโควิดขณะนี้ผ่านโควิดแล้วก็กลับมาประจำการที่ตลาดนัดคลองถมได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดทั้งหมดแล้วครับยังวันนี้ยังเลยฮะวันนี้ยังไม่มีใครมาหรอพร้อมกันยังเขาพร้อมกันยังต้องบอกว่ายังฮะส่วนใหญ่ก็ยังทยอยกันอยู่ถึงบอกว่าสิ่งที่บุรีรัมย์ทำเนี่ยเป็นการเตรียมการของแต่ละผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าฮะเป็นการเตรียมการเพื่อให้เขารับรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างครับครับแต่ก็ต้องชมนะบุรีรัมย์ต้องถือเป็นต้นแบบอีกจังหวัดหนึ่งคิดถึงหัวจิตหัวใจของชาวบ้านทั่วๆไปพ่อค้าแม่ค้าเขาจะอยู่อย่างไรพยายามที่จะหาวิธีการที่จะให้เขากลับมาใช้ชีวิตค้าขายได้เหมือนเดิมแต่ก็ต้องภายใต้กติกาก็นำร่องส่วนกลางไปก่อนก็ถือว่าดีนะนี่ถือว่าเดินนำหน้าส่วนกลาง19ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยถ้าที่ฟังดูไอ้กติกาที่เรากำหนดกันออกมาพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารจะต้องอะไรอย่างไร1 2 3เมื่อไปเทียบกับกฎเหล็กของส่วนกลางมันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ได้หลุดไปจากกันใช่ไหมฮะไม่ได้หลุดไปจากกันแต่ละว่าเราอาจจะมีเรื่องของอย่างที่บอกฮะตรวจเชื้อโควิดหรือฉากกั้นบนโต๊ะอาหารทุกร้านที่จะทำต้องมีฉากกั้นอันนี้คือเราก็ต้องบอกว่าเราเข้มตามกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดภัยทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ที่มารับบริการครับครับก็น่ารักดีโดยเฉพาะรูปแบบของฉากกั้นบนโต๊ะอาหารแบบทำเองใช่ไหมใช้กระดาษมาช่วยนี่คือไม่ต้องต้นทุนเยอะใช่ไหมต้องบอกว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยเราโชคดีตรงที่ว่าท่านดีวินก็มองว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำท่านดีวินก็เลยสั่งทำมาให้รวม10,000 อันก็ทยอยแจกทำแจกฉากกั้น10,000 อันแจกทุกร้านค้าที่เป็นร้านอาหารทุกร้านอาหารอ๋อไม่ต้องลงทุนไงประหยัดฮะใช่ทำอันนี้แกท่านทำเฟซชิลพร้อมทำฉากกั้นทำเฟซชิล100,000 อันทำฉากกั้นเนี่ย100,000 อันก็ให้แต่ละพื้นที่เนี่ยลงแจกแล้วก็บอกว่าให้ร้านค้าไม่ต้องทำใช้อันนี้ได้เลยหรือใครอยากจะทำให้สวยกว่าเดิมก็ทำได้สุดยอดทุกจังหวัดเขาจะมีมาตรการแบบนี้ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าจังหวัดอาจจะต้องมีเรื่องของระเบียบในการใช้เงินแต่ว่าถ้าเงินของเอกชนเนี่ยทำได้เลยครับอ๋อมันต่างกันตรงนี้แหละเป็นเงินของคุณเนวินมันก็เลยไม่ต้องกระทบงบประมาณอะไรเนวินตัดสินใจได้เลยชัดเจนดีตกลงทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่เขาแซวกันว่าเนวินบุรีนี่ไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยคุณยุทธชัยไม่ถึงหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นห่วงคนบุรีรัมย์เท่านั้นเองโอเคเอาละครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณยุทธชัยพงพนิชนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ก็ต้องบอกนะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเข้มหลายอย่างนะอย่างคนไปจังหวัดเขาจะมีสติ๊กเกอร์นะ
อยู่เกิน14วันเก็บตัวอะไรแล้วถ้าออกจากเอาสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะกลับไปใหม่ไปกักตัวใหม่นี่เขาก็จะเข้มถ้าพูดถึงผู้ชายคนนี้ใครคะเนวินชิดชอบโอเคถ้าพูดถึงผู้ชายคนนี้คนที่ชื่อเนวินชิดชอบมีหลายมุมมีหลายด้านให้เราเลือกสัมผัสแต่ในบางด้านในความเป็นเนวินผมยอมรับนะค่ะบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนวินบุรีจริงๆนะคุณเนวินสามารถดลบันดาลกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการจังหวัดได้เลยนะทีนี้แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราได้เห็นอะไรตรงนี้อะไรที่เป็นแบบอย่างที่น่าสนใจที่ดีและกล้าพูดได้ว่าเดินนำส่วนกลางไปหนึ่งก้าวตลอดอย่างไอ้เรื่องที่คุณยุทธชัยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่มันก็อย่างที่เราคิดเลยในการปรับตัวตามมาตรฐานเพื่อควบคุมโรคมันมีต้นทุนบางครั้งชาวบ้านก็มีข้อจำกัดใช่ข้อจำกัดทั้งในเรื่องที่จะให้เขาคิดเองว่าเขาจะต้องปรับร้านปรับสภาพเขาอย่างไรทำฉากกั้นและข้อจำกัดเรื่องต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมค่ะดังนั้นอย่างนั้นเลยก็ทำฉากไปให้เลยทำเฟซชิลไปให้เลยลดภาระไปได้คือตัดเรื่องในวินออกนะกลับมาในเชิงของหลักการบางทีภาครัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องจ่ายในการดูแลผู้คนในสถานการณ์อย่างนี้นะถูกไหมนะฝากส่งต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวเจอกันรอบ 10:30 นนะคะ 10:30 นเจอกันนะฮะอีกรอบนึงเอาละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ